สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2559ถึง2560วันนี้เวลา 17:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2559ถึง2560จำนวน529นายโดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2559จำนวน255นายสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนในร้อยตำรวจได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจและเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2560จำนวน274นายสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนในร้อยตำรวจได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจนอกจากนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2558อีก1นายเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรด้วยเนื่องจากเป็นผู้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณประเทศสหรัฐอเมริกาโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับตำรวจใหม่ทุกๆคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษาท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมที่ดีในขั้นพื้นฐานมาแล้วจากโรงเรียนในร้อยตำรวจในว่าแต่ละคนมีพื้นฐานที่ดีและเชื่อว่ามีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ดีหน้าที่ของตำรวจนั้นนอกจากจะต้องพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแล้วยังจะต้องช่วยเหลือประชาชนให้มีความมั่นคงมั่นใจและปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยเพราะฉะนั้นตำรวจทุกคนน่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถด้วยความอดทนเสียสละและด้วยความสุจริตยุติธรรมทั้งจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดีจนเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนถ้าตำรวจทั้งหลายประพฤติตนปฏิบัติงานตามที่กล่าวนี้ให้จริงได้ตลอดก็คงจะมั่นใจได้ว่าน่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่ทุกอย่างสามารถเรียกได้ว่าเป็นตำรวจแท้ผู้จะสามารถอำนวยความผาสุกสงบและความมั่นคงปลอดภัยให้กับประเทศชาติและประชาชนได้ขออวยพรให้ในตำรวจใหม่มีความสุขความสำเร็จในชีวิตและมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการสามารถสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตนและสถาบันตำรวจไทยให้ดำรงมั่นคงสืบไปตลอดกาลนานหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต
เวลา 19:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแพทริกซีมิยูวาโมโตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในการนี้นางเวลารีวันจีกูรูเกเน่ภริยาเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์มรดกและศิลปะต่ายกูนจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยและประวัติศาสตร์ฮ่องกงก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่10เมษายนพุทธศักราช2562เวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องต่ายถามโรงแรมคอนราดฮ่องกงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเบอร์นาร์ดชานสมาชิกสภาผู้ไม่ได้เป็นข้าราชการของสภาบริหารรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกงและผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถารด้วยคณะผู้บริหารดังกล่าวเพื่อทำลู่ทางความร่วมมือกันทางด้านวิชาการและการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาไทยจากนั้นเสด็จลงณห้องเคโรงแรมคอนราดฮ่องกงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอสิม้ามณีกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงและภริยาและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2562เวลา 9:45 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์มรดกและศิลปะต่ายกูนศูนย์มรดกและศิลปะต่ายกูนเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงงานศิลปะและมรดกทางศิลปะที่หลากหลายรวมทั้งให้ความรู้เรื่องศิลปะร่วมสมัยและประวัติศาสตร์ฮ่องกงศูนย์นี้เป็นกลุ่มอาคารเก่าแก่ที่มีอายุราว170ปีของฮ่องกงตั้งแต่สมัยที่ฮ่องกงยังอยู่ใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรอาคารเหล่านี้ภาครัฐฮ่องกงจับให้เอกชนคือฮ่องกงจ็อกกี้คลับร่วมมือกันอนุรักษ์และทำให้เป็นศูนย์ทางศิลปวัฒนธรรมของฮ่องกงในอดีตไต่กุนเคยเป็นที่ทำการของหน่วยงานภาครัฐเขตบริหารพิเศษฮ่องกง3หน่วยงานได้แก่สถานีตำรวจกลางสำนักงานคณะผู้พิพากษากลางและศาลและเรือนจำอาคารที่เก่าแก่ที่สุดคือเรือนจำที่สร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2384เป็นช่วงที่คนจีนแผ่นดินใหญ่อพยพลี้ภัยสงครามเข้ามาที่ฮ่องกงเพื่อตั้งรกรากทำให้ฮ่องกงมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดปัญหาทางสังคมต่างๆมากขึ้นจนต้องมีการจัดระเบียบเมืองใหม่นำไปสู่การก่อตั้งสถานีตำรวจเรือนจำและศาลต่อมาพื้นที่และการใช้งานไม่เพียงพอสถานที่ราชการทั้ง3แห่งได้ย้ายออกไปยังที่ทำการแห่งใหม่อาคารและพื้นที่เดิมทั้งหมด16อาคารและพื้นที่กลางแจ้งขนาด 13,600 ตารางเมตรถูกสงครามทำลายไปบางส่วนมีการอนุรักษ์และปรับปรุงให้สวยงามรวมทั้งได้สร้างอาคารเพิ่มเติม2หลังเพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่หอประชุมร้านค้าและร้านอาหารมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เชิงประวัติศาสตร์การบูรณะอาคารและพื้นที่ดังกล่าวใช้เวลากว่า10ปีเวลา 11:50 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนางแครี่ลำผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงถวายพระกลายาหารกลางวันเวลา 14:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานานาชาติฮ่องกงนายภิริยะเข็มพลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยานายอสิม้ามณีกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงและภริยาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ
หลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG629 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมราชโองการให้ผู้บริหารระดับสูงของทางการจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันถารโดยเรื่องความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะโครงการสำรวจและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนอกจากนี้ที่ท่าประเทศการดำเนินงานของบริษัทไปตู้บริษัทที่มีเว็บไซต์ด้านการสืบค้นข้อมูลอันดับหนึ่งที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในด้านต่างๆส่วนที่เมืองรุ่ยจินท่าพระเนตรประวัติศาสตร์การปฏิวัติส่วนกลางเมืองรุ่ยจินศึกษาการตั้งสาธารณรัฐจีนโซเวียตที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีที่เขตฐานปฏิวัติเก่าเย่ผิงและเขตฐานปฏิวัติเก่าบ่อแดงเมืองรุ่ยจินเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในอดีตเพราะเป็นฐานที่มั่นแรกของกองทัพแดงและเป็นเมืองหลวงที่ตั้งของรัฐบาลชั่วคราวของรัฐบาลจีนโซเวียตซึ่งต่อมาคือรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงส่งเข้าร่วมการประชุมสภารางวัลหลุยเชวูรางวัลเพื่ออารยธรรมของโลกที่มอบให้บุคคลหรือองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาตินอกจากนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเส้นทางเดินมรดกทางวัฒนธรรมเพ่งซานและเส้นทางเดินมรดกทางวัฒนธรรมหลงยกเถาเพื่อทอดพระเนตรการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมของประชาชนในเขตนิวเทอริทอรีหมู่บ้านเหล่านี้มีสถานที่สำคัญ2แห่งคือศาลบรรพบุรุษเป็นการสร้างแนวคิดทางประวัติศาสตร์แสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการประกันว่าเป็นเจ้าของที่ดินที่ตกทอดกันมาส่วนโรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาไม่ได้สอบเข้ารับราชการเป็นการยกฐานะครอบครัวทั้ง2ส่วนนี้เป็นหลักของสังคมจีนการศึกษาเชื่อมโยงสู่โลกภายนอกไปพร้อมๆกับความผูกพันในครอบครัวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระวรกาศให้ประชาชนเฝ้าถวายน้ำสงกรานต์เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2562วันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวรโอกาสให้ประชาชนเฝ้าถวายน้ำสงกรานต์เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2562หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเข้าเฝ้าถวายน้ำสงกรานต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ในการส่งน้ำพระโอกาสนี้ได้ประทานพรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2562ความสำคัญตอนหนึ่งว่าสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกันมีการแสดงออกทางกายและทางวาจาที่น่าชื่นชมต่อกันผู้น้อยก็แสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็แสดงความเอื้อเฟื้อเอ็นดูต่อผู้น้อยด้วยความจริงใจนับเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยที่เราทั้งหลายต้องช่วยกันสืบสานต่อไปอย่าให้สิ้นสูญขอย้ำว่าเราล้วนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยกันทุกคนเป็นพระก็มีหน้าที่ตามพระธรรมวินัยเป็นข้าราชการก็มีหน้าที่ตามกฎหมายและจรรยาข้าราชการเป็นพลเมืองก็มีหน้าที่พลเมืองจึงขอให้ทุกคนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนให้ดีอย่าได้ประพฤติปฏิบัติการอันใดที่ผิดไปจากหน้าที่ของตนและขอให้เตือนตนอยู่เสมอว่าการทำหน้าที่จะราบรื่นเรียบร้อยไปไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความเกื้อหนุนจากเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมสังคมเพราะฉะนั้นความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อกันอย่างจริงใจจะช่วยจะลงความสุขและความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณโดยมีกิจกรรมที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานอาทิการส่งน้ำพระมี2แบบคือการส่งน้ำพระพุทธรูปและส่งน้ำภิกษุสงฆ์เพื่อแสดงความเคารพต่อปูชนียบุคคลที่ดำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเมื่อเริ่มศักราชใหม่นอกจากนี้มีการทำบุญตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษการปล่อยนกปล่อยปลาการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่การรดน้ำระหว่างญาติพี่น้องมิตรสหายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ซึ่งควรใช้น้ำสะอาดผสมน้ำอบหรือน้ำหอมและเล่นสาดกันด้วยความสุภาพมีไมตรีต่อกันพร้อมกล่าวคำอวยพรให้ต่างมีความสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 9:00 น.ณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวีรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบจ่า10ตำรวจจตุพลอัครวิบูลซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรนาประดู่บริเวณบ้านเกาะตาหมู่3ตำบลทุ่งพลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่12เมษายน2562จากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบดังกล่าวทำให้กำลังพลและราษฎรได้รับบาดเจ็บอีก4รายและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งในวันนี้เวลา 10:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรสอนวิสิตวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บดังนี้ดาบตำรวจอภิวัฒน์บุญแก้วเพชรร้อยตำรวจโทมนูนแก้วกับทองร้อยตำรวจโทชาตรีแก้วการและนางลีเมาะโตเตะการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกพระองค์ล้วนทรงมีต่อปวงชนชาวไทยวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกพระองค์ล้วนทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ไทยโดยประชาชนต่างตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงช่วยปกป้องบ้านเมืองคุ้มครองเมืองและมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปทั้งนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์สำนักพระราชวังเปิดให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชระหว่างวันที่13ถึง15เมษายน2562ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตราธิราชบรมคติยราชราชาภิเษกวันนี้เสนอเป็นตอนที่5ทรงราชอ
วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกเปรมตินสูรานนท์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายกรัฐมนตรีและประธานศาลฎีกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลอัญเชิญองค์ราชทายาทเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงตอบรับการเสด็จขึ้นทรงราชเพื่อสานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎบัณฑิตบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงในวันที่9ธันวาคม2559สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดอาคารสารกลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกในรัชสมัยจากพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งและผลักดันน้ำเค็มน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกงเพื่อรักษาระบบนิเวศและเป็นแหล่งน้ำให้ราษฎรใช้เพื่ออุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีทั้งยังทรงรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมชนกนาถมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นจนถึงปัจจุบันรวม78โครงการและยังทรงรับอีกหลายโครงการไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเช่นโครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นโครงการแรกในรัชกาลการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้ความสำคัญเช่นการพระราชทานอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นเพื่อค้นหาผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่เข้าไปติดอยู่ในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆโดยพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จัดทำเป็นบัตรอวยพรและไดอารี่เพื่อจำหน่ายนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายกับเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีพร้อมกับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จัดพิมพ์บนปกหนังสือสวดมนต์การพระราชทานความสุขแก่ประชาชนเป็นสิ่งที่ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพร้อมกับทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักตามเส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต
ถึงสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้ยังส่งมุ่งหวังให้ประชาชนได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อรวบรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทั้งยังส่งให้จัดการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ไปแล้วรวม3รุ่นเพื่อเตรียมจิตอาสาต้นแบบที่จะนำความรู้และความเข้าใจในคำว่าจิตอาสาไปขยายผลต่อตลอดจนเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์พร้อมในทุกด้านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อนำพาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าสมดังที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ